สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องก็จะมาชวนทุกคนทำแกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมูนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยยกครัวอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะค่ะทำกินได้ทำขายก็ดีค่ะพอน้องได้หน่อไม้มาเนี่ยก็จะเอาไปเสด็จน้ำแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก็แล้วก็นำมาต้มให้เขาเดือดสักครู่หนึ่งเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วก็ลดความขื่นของหน่อไม้ด้วยหลังจากที่เราต้มไปได้สักครู่หนึ่งเนี่ยเราก็นำไปเสด็จน้ำแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกสักน้ำหรือสองน้ำนะคะเตรียมเข้าไว้หลังจากที่น้องต้มหน่อไม้แล้วก็เอาไปล้างน้ำเสด็จน้ำไปแล้วนี่นะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยก็หนึ่งถ้วยนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่สามขีดครึ่งถ้าหากว่าไม่มีตาช่างก็เนี่ยใส่ให้หนึ่งถ้วยนี้นะคะแล้วก็จะมีหมูสับอันนี้จะเป็นหมูสับหรือไก่หรือเนื้ออะไรก็ได้เอาตามชอบนะคะใส่ตามความชอบเลยแต่น้องใส่อยู่ที่300กรัมหรือ3ขีดนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดอันนี้ก็จะตักมา2ช้อนแกงคุณพูนหรือประมาณ90กรัมหรือ100กรัม1ขีดเนี่ยค่ะแล้วก็จะเพิ่มเติมความเผ็ดความหอมด้วยกระเทียมกับพริกจินดานะคะโขลกหยาบๆแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงล้างความสะอาดหั่นแฉลบไว้นะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็ใบกะเพราค่ะใส่ตามชอบล้างความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมด้วยกะทิค่ะเราจะใส่เล็กน้อยเนาะมีเกลือผงนัวชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะน้ำตาลทรายค่ะหรือถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะเอาที่นี้เลยน้ำปลาจ้ะแล้วก็น้ำมันไปลงมือทำกันเลยจ้าจุดแก๊สเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากที่กระทะร้อนเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะสักหนึ่งทัพพีนี่นะคะขั้นตอนนี้นะน้องจะลดเป็นไฟกลางนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงไปเลยความเผ็ดนี้ก็ปรับลดได้ตามชอบนะบางคนทานไม่เผ็ดจัดก็ใส่น้อยกว่านี้หรือใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พริกกระเทียมใส่เม็ดผัดพร้อมกันเลยจ้ะหลังจากที่น้ำพริกแกงเราผัดจนหอมมาเนี่ยเราก็ใส่น้ำล้างคลุกลงไปเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดเลยจ้ะขั้นตอนนี้เราก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงเลยนะคะหลังจากที่หมูสุกเกือบสุกดีแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 90% แล้วเนี่ยเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเนี่ยน้องก็จะใส่กะทิลงไปค่ะนิดหน่อยประมาณครึ่งถ้วยน้ำซุปนะคะตามด้วยน้ำเปล่าทีนี้เราก็ปรุงรสเลยจ้าเสร็จเกลือเล็กน้อยนะคะปลายช้อนน้ำปลานิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะน้ำตาลผงนัวขั้นตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าน้ำน้อยเติมน้ำได้นะคะหรือจะใครจะเพิ่มเติมกะทิก็ได้เอาตามชอบเลยเสร็จแล้วลองชิมรสดูค่ะลองชิมว่ารสชาติถูกใจหรือยังแล้วน้องก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่รสชาติถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ใส่
ใบมะกรูดนะคะขยำขยำลงไปพริกแล้วก็ใบกะเพราค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจ้าเอาละหลังจากที่ใบกะเพราสลดแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วจ้าแกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมูสับหอมๆ อร่อยๆทำง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะห้องหอมขอบอกก็ลองทำทานกันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่น้องๆนำมาฝากกันเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกระดิ่งปลิ้งปลิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย